สวัสดีครับต้องเดบายกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ลานอีเวนต์ชั้น1สยามพารากอนนะครับกับงานใหญ่แห่งปีครั้งนี้เลยกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Tesla ประเทศไทยนะครับและครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการเปิดตัว Tesla ประเทศไทยแล้วยังมีการเปิดตัวรถถึง2รุ่นนะครับนั่นคือ Tesla Model 3หรือว่า Model 3นะครับและ Tesla Model Y ซึ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเปิดภาคคลุมอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าราคาอย่างเป็นทางการเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว Tesla Model 3นะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยเป็น Rear Wheel Drive นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,759,000 บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น Long Range นะครับเป็น Dual Motor All-Wheel Drive นะครับ 1,999,000 บาทและอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่น Performance นะครับเป็น Dual Motor All-Wheel Drive เหมือนกันราคาจะอยู่ที่ 2,309,000 บาทนะครับและอีก1รุ่นเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่นคือ Model Y นะครับเริ่มต้นที่รุ่น Rear Wheel Drive นะครับ 1,959,000 บาทนะครับส่วนในรุ่น Long Range นะครับ Dual Motor All-Wheel Drive อยู่ที่ 2,259,000 บาทและรุ่นสุดท้ายก็คือตัว performance นะครับตัวท็อปสุดเขาเลยก็เป็น dual motor all wheel drive ร่วมเหมือนกันราคาก็จะอยู่ที่ 2,509,000 บาทนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับงานนี้เขาเปิดให้รับจองอยู่ที่ลานอีเวนต์ตรงนี้นะครับถึงวันที่13ธันวาคมนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดนะครับไม่ได้มาที่งานนี้เนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์ของ tesla.com ด้วยเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้นะครับเขายังบอกด้วยว่าในส่วนของศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการที่เรียกว่าเป็น service center ของเขาเนี่ยพร้อมจุดชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเริ่มต้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเขาจะมีจุดชาร์จแบบที่เป็นซูเปอร์ชาร์จเนี่ยน้อยเริ่มต้นที่10จุดนะครับและการส่งมอบรถใครที่สนใจจะมาจองในตอนนี้เลยเนี่ยเขาบอกล็อตแรกนะครับจะมีการส่งมอบรถภายในไตรมาสแรกของปีหน้าก็คือปี2566นี้เองนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ Tesla มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยกันแล้วแล้วก็มีการเปิดตัว2รุ่นนั่นคือ Tesla Model 3หรือ Model 3และตัว Model Y นะครับซึ่งมาที่พารากอนแห่งนี้นะครับเพื่อจะจองรถกันได้เลยและพร้อมส่งมอบภายในต้นปีหน้านะครับและนี่คืออัปเดตความเคลื่อนไหวในวงยานยนต์กับ Auto Day Bike กลางปีออนไลน์นะครับอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในข่าวไปแล้วมารอดูกันว่าเราจะมีข่าวสารอะไรในวงยานยนต์ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ